ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแกมาริโน่นะก็วันนี้เรามาอยู่กับเกมคุกกี้รันคิงดอมนั่นเองครับเพิ่งเปิดไปเลยครับมาสดๆร้อนๆครับผมกับเกมนี้นะครับเป็นคุกกี้รันได้กลับมาแล้วนะครับโดยใช้ชื่อว่าคุกกี้รันคิงดอมซึ่งเป็นเกมแนว RPG นั่นเองครับโอเคเป็นเกม RPG ครั้งแรกของซีรีส์คุกกี้รันเลยนะครับผมซึ่งมีเนื้อเรื่องมีอะไรด้วยนะ wow. จริงทุกคนก็ไปสามารถติดตามได้เวลาเล่นนะครับก็ไปโหลดเล่นได้นะครับใน Play Store นะครับแล้วก็ App Store นะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะมีของรางวัลด้วยเป็นเพชรแล้วก็ทองนะครับผมอันนี้ก็ผมได้เล่นไปลองเล่นไปสักครู่ละก็ถือว่าโอเคมากเกมเพลย์มีเอฟเฟคมีอะไรอลังการงานสร้างมากนะครับผมก็เหมือนเกม RPG ทั่วไปแต่ว่าก็ชอบนะสนุกดีนี่มีให้เป็นและได้ EP นั่นเองครับนี่ก็เป็นคุกกี้สามารถกดย้ายได้นั่นเองครับมีระบบสุ่มกาชาด้วยนะตรงนี้นี่สุ่มคุกกี้ระดับสูงก็ใช้เพชรเยอะอยู่พอสมควรนะครับเช็คชื่อนะพิธีกรรมเช็คชื่อตามปกติแล้วก็อันนี้เป็นมิชชั่นเยลลี่อันนี้เป็นคุกกี้ทำประจำวันนะน่าจะเป็นแบบให้ล็อกอินแล้วก็มารับรางวัลตามกำหนดนะมีแจกของขวัญด้วยมีแจกเป็นพิมพ์ตัดคุกกี้นะพิมพ์ตัดคุกกี้ก็เสมือนกาชาแล้วก็เอาไปสุ่มนะนี่ก็เคลียร์สเตจแล้วก็รับเพชรไปนะอันนี้สร้างคุกกี้สมเกียรติก็อันนี้แน่ใจเกมเปิดก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนี่ดูเหมือนจะเป็นโปรไฟล์เราครับก็เราสามารถเปลี่ยนหน้าตาโปรไฟล์ได้โดยที่ถ้าเรามีคุกกี้ตัวไหนเราก็สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ได้เปลี่ยนเป็นคุกกี้รสซอสพริกนะนางมีตัวนี้ลองสุ่มดิเรามีเมื่อกี้เราได้พิมพ์ตัดมา3อันเราไปสุ่มกันนี่นะครับแอนิเมชั่นตอนสุ่มคือโคตรอลังเลยนะดูฟุ้งวีฟุ้งฟิงมากให้กดด้วยกดอีกทีนี่ก็พิมพ์แม่พิมพ์แล้วก็ได้คุกกี้มาหินวิญญาณวะเอ้ยมีหินวิญญาณด้วยผมว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนคุกกี้ถ้ารวบรวมครบก็จะสามารถสร้างคุกกี้ถึงตัวมาได้สกิปก่อน What นักแปรธาตุนะทำไมได้ตีหินวิญญาณไปเนี่ยรถแครอทแครอทนี่ไม่เคยเจอในภาคอื่นนะก็เกมบีก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะเราเก็บเวลไปแล้วก็จะมีตัดคัสซีนมาอย่างนี้นะแต่ว่าผมขอข้ามแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเวลอาณาจักรอัพละอันนี้ก็จะเป็นบ้านคุกกี้นะก็จะได้เป็นลูกกว่าสีฟ้านี่มันจะผลิตออกมาทุกครั้งเราก็มากดเก็บนะโอเคซึ่งลูกกว่าสีฟ้าเนี่ยมันอาจจะเอาไปทำอะไรสักอย่างได้ wow. ผมยังไม่แน่ใจนะอ๋อดูแลไอหินคุกกี้ไปทำอะไรเอาไว้อัปเกรดคุกกี้นี่เองจริงๆใช้นี่ไงใช้ลูกกวาดก็ได้เดี๋ยวก่อนคัสตาร์ดนี่เป็นแนวหิมสายหิมมีสกิลดาบเวลกี้ก็มีตอนนี้ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะเคเราไปดูเกมเพลย์ของการเอามอนเอาตัวกี้เราไปตีดีกว่านี้ตอนนี้ผมเล่นไว้ถึงสเกต 1-3 ไปดูกันก็เดี๋ยวผมยัดก่อนมันยัดได้5ตัวนั่นเองครับขอดู1180 Cover นี่คือคุกกี้ที่เราได้มาจากลงทะเบียนล่วงหน้านะเดี๋ยวลองจัดเซตนี้ไปครับสู้เราสามารถกดออโต้ได้ด้วยนี่แล้วก็ถือว่ายิงให้มันต่อสู้ตลอดวันทางทีมก็ดีเลยตีสตรอเบอรี่ก็คือ
จะหมุนเป็นวงๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูทีมคัสตัมเป็นบัฟโคเวอร์กับบัฟแล้วไปฮิลด้วยนะไปเลยแอสซิสต์คุกกี้เราซอยพิมชอบมากและในการต่อสู้โดยมันสามารถตั้งค่าที่จะใช้สกิลเป็นตัวแรกไว้ล่วงหน้าได้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าใครจะใช้สกิลอันติดก่อนเวลาถ้าเรากดออโต้นะอ๋อนี่กดทีกดที่ตัวนั้นทีหนึ่งเดี๋ยวลองให้มันสู้อัตโนมัติไปนะต้นหลอดขาบุญก็จะบอกว่าจบหรือยังเดี๋ยวเรามาติดต่อหนึ่งตัวนี้ก็น่าจะจบแล้วได้เพชรมาแล้วก็รับรางวัลเคลียร์สเตจ 1.5 นะนี่คือเควสเดี๋ยววันนี้เราไปเคลียร์ต่อกันไปเลย 1.4 ใช้ตุ๊กปล่อยให้มันเล่นออโต้ไปเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นนะครับจะหูยาวออกนะตอนนั้นโค้งเลยที่ลบบีบัฟได้ด้วยถ้าติดสุดท้ายในส่วนของเกมนี้นะครับตัวคุกกี้เวลากดใช้สกิลก็คือกดได้ไม่จำกัดรอคูลดาวน์อย่างเดียวบิสกิตเหรออ๋อเยลลี่หมีนี่มันแปลกๆอ่ะแถมไม่กินเหม็นไม่ควรกินกลับไปเลยปล่อยให้มันออโต้แล้วเราก็นั่งดูอย่างเพลินจะเข้าเสียงออโต้เลยก็คือทางนิ่งเวลาใช้คิวหรือถ้าเกิดมันรีเซ็ตแค่กดใช้เลยเวลาเจอออโต้นะก็ดีข้อเสียของการเล่นออโต้ เกมดูบอลเกมโหดมากโหดจะก
็เอาเรือนแนวหน้าเราเลื่อนขึ้นแนวหน้าเราจะตายแล้วดูทัศน์ตาผมมันให้เกาะไม่ได้หิวชนะแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอจบไปที่สเตน 1-5 ก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกไปดูที่บ้านเราก่อนสรุปเยลลี่เมื่อกี้มันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรนะสกอร์สกิปได้รับเพชร300ก้อนดูเหมือนเพชรกินที่หาง่ายนะแต่ก็ต้องใช้เยอะเช่นกันเห็นแล้วเมื่อกี้นะวันไป4ผมตอนนี้มีอยู่ 4,800 นะลองไปสุ่มกาชาเล่นๆดีกว่าสุ่มสักครั้งหนึ่งเอ๊ะมีกาชาฟรีด้วยเหรออ๋อขออัปเกรดฟรีๆมาลองสุ่มกันครั้งหนึ่งนะขอครั้งหนึ่งไปเลยสกิปไปโอ้เป็นหินวิญญาณหมากฝรั่งคุ้มไหมนี่กับ300ที่เสียไว้ no สุ่มคุกกี้พิเศษต้องพิเศษสิเออทีนึง It was at this moment that he knew he fucked up โอ้โหก็ไม่ต่างกันสรุป600ที่เสียไปเมื่อกี้ได้มาแค่หิน3ก้อนที่อยากนั่นแหละเกมนี้เสียเยอะไม่ได้เก็บเพชรไว้น่าจะมีกิจกรรมดีๆนะในร้านค้ากันนะว่ามีอะไรมั้งกดตรงไหนวะล่ะนี่เมื่อกี้ดีกว่าก็นี่มีแพ็กเกจสำหรับสายเติมนะว้าวเวลา17วันใครจะเติมก็เติมไปนะมี Kingdom Pass ด้วยซึ่งอันนี้น่าสนใจมันเหมือน Battle Pass นะน่าจะเหมือน Battle Passก็อันนี้เป็นแพ็กเกจเพชรเพชรทั้งนั้นมีพวกบันเดิลอะไรพวกนี้ด้วยโอเคสำหรับอาณาจักรที่ผมได้ลองซูมดูนะก็ถือว่ากว้างพอสมควรเพราะว่าน่าจะได้เล่นอียาวๆล่ะเกมนี้หวังว่าเกมนี้คงไม่ตายนะเหมือนอีคุกกี้แลนด์วอร์โอเคก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบอยากให้มี EP หน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีขอลาไปกับนาคุกกี้รสซอสพิซสวัสดีครับ